สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลไทยลีกนัดเตะก่อนกันดีกว่าฮะประจำวันอังคารที่10พฤศจิกายน2020ก็ปรากฏว่าทะเลหลวงสุโขทัย FC ครับเปิดบ้านเอาชนะเชียงรายยูไนเต็ดแชมป์เก่าไป 2-0 ด้วยกันวันนี้เจ้าบ้านได้สองประตูชัยจากจอห์นบักโจ้แล้วก็อีฟสันเมโลครับช่วยกันยิงพาให้เจ้าบ้านคว้า3แต้มไปได้ในเกมนี้นั่นก็เลยทำให้ตอนนี้เชียงรายยูไนเต็ดแชมป์เก่าครับเตะไปแล้ว13เกมวันนี้แพ้ไปแต้มเลยหยุดอยู่ที่23คะแนนตามหลังจ่าฝูงอย่าง BG ปทุมเนี่ย6คะแนนด้วยกันส่วนทางสุโขทัยครับวันนี้เก็บไม้ได้อีก3แต้มฮะก็เตะไปทั้งหมด12เกมครับเก็บเพิ่มเป็น20คะแนนขยับมาอยู่ที่5ของตารางฮะก็ยังมีลุ้นที่จะไปเตะฟุตบอล AFC Champions League ด้วยนะเพราะว่าเขาจะตัดโควต้าเนี่ยในตอนครึ่งฤดูกาลก็คือเกมที่15นั่นเองในขณะที่ครึ่งตารางล่างครับวันนี้ก็เหมือนเดิมครับเพราะว่าไม่ได้มีการเตะแข่งขันแต่อย่างใดครับโซนตกชั้น3ที่เหมือนเดิมครับอันดับ14เป็นนครราชสีมามี9คะแนนอันดับ15ตราด7คะแนนแล้วก็อันดับสุดท้ายเป็นระยอง FC ครับมีอยู่3คะแนนด้วยกันในขณะที่ดาวซันโดล่าสุดตอนนี้ก็เป็นจอห์นบักโจของสุโขทัยที่ซัดไปทั้งหมด10ประตูแล้วก็นักเตะที่แอซิสต์ไม่สุดมี2คนฮะวันเดอร์ลุยของแบงคอกแล้วก็สตีเฟนแลงกิลของราชบุรีที่จ่ายไปคนละ6ลูกด้วยกันเดี๋ยวมาปิดท้ายกันที่โปรแกรมไทยลีกที่หลงเหลืออีก2คู่นะฮะก็จะมีนัดตกค้างครับวันพุธที่11พฤศจิกายนบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเปิดบ้านเจอกับระยอง FC แล้วก็นัดเตะก่อนอีก1แมตช์ครับเชียงรายครับจะพบกับเมืองทองยูไนเต็ดในวันสัปดาห์หน้าครับ18พฤศจิกายนนั่นเองนะครับผมก็ทั้ง2คู่ฮะถ่ายทอดสดผ่าน T-Sport ดูได้ฟรีๆเลยนะครับผม